ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็กลับมาเจอกับทุกคนอีกครั้งในฉากที่หลายๆคนก็คงจะคุ้นเคยกันนะคะแบบนี้ก็คุ้นที่สุดแล้วเนาะก็วันนี้พี่เน่งก็กลับมาอยู่ที่อเมริกาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ต้องขอโทษด้วยกับการที่เราหายไปทั้งหมด2อาทิตย์คือไม่ได้ลงคลิปเลยจริงๆแล้วก็นับดูมันก็หายไปประมาณอาทิตย์นึงอะแหละเนาะแต่ว่าแบบวันเสาร์อาทิตย์ที่แล้วก็ไม่ได้ลงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ไม่ได้ลงคลิปอีกก็ต้องขอโทษอย่างสูงนะคะเพราะว่าเสาร์อาทิตย์แรกที่ไม่ได้ลงคลิปเนี่ยสาเหตุเพราะว่ามันตรงกับวันที่นินบินพอดีนึงก็เลยไม่ได้เตรียมคลิปไม่ได้ลงอะไรนะคะเพราะว่าคิดว่าเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์หน้าค่อยไปรวบยอดทีเดียวแต่ว่าพอเสาร์อาทิตย์ถัดมาเนี่ยคอมพังค่ะ Hello darkness my old friend คือถ่ายคลิปได้แต่ไม่มีอุปกรณ์จะตัดต่อก็ต้องขอโทษด้วยนะคะจะมารวบยอดลงในอาทิตย์นี้เลยแล้วกันนะคะประมาณไม่รู้ว่า 4-5 คลิปลงเยอะมากๆนะคะแล้วก็อย่าลืมดูให้หมดด้วยใครดูให้หมด Love you มากๆนะคะก็วันนี้พี่หนึ่งกลับมาอีกครั้งนะคะกับซีซั่นนี้เลยนะคะสกุชชี่ที่ไม่มีในประเทศไทยไอซีซั่นนี้ยังไม่หมดกันง่ายๆนะคะเพราะว่านะอย่างที่เราได้รู้กันนะคะว่าเด็กๆเนี่ยเขาเรียกอะไรสกุชชี่เริ่มเข้ามาอยู่ในวงการของแบบของเล่นมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเริ่มเห็นมันเกลื่อนกลาดมากขึ้นนะคะก็เราจะได้เห็นแบบของเล่นหลายๆชิ้นมานำขายเยอะขึ้นนะคะก็แล้วก็สกุชชี่เนี่ยมันแบบมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะใหม่นะคะแล้วก็เด็กๆก็ชอบเพราะฉะนั้นเด็กมันจะมีเด็กบางคนที่แบบยอมเอาเงินไปเสียในแบบต่างประเทศประมาณว่าไปซื้อจากแบงกูดซื้อจากจีนซื้อจากอะไรต่อมีอะไรเพื่อที่จะได้มันมาครอบครองเพราะฉะนั้นมันก็มีบริษัทบางบริษัทที่ทำสกุชชี่ออกมาขายจริงๆมันก็ไม่เยอะขนาดนั้นมันก็แค่2แบรนด์อะไรอย่างนี้แต่ว่านิงก็เพิ่งเห็นแล้วก็คิดว่าน้องๆคนไทยน่าจะสนใจนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยเรามาดูกันที่ยี่ห้อแรกนะคะที่เพิ่งเข้ามาลงตลาดในตลาดของเล่นแล้วก็ตลาดของสกุชชี่นะคะซึ่งก็นอกจากในประเทศอเมริกาแล้วเนี่ยนิงไม่แน่ใจว่ามีประเทศไหนเข้าไปบ้างนะคะแต่ว่าที่แน่ๆเคยเห็นอยู่ในอินโดหรือเปล่าแต่ว่าไม่แน่ใจว่าอินโดนี่มันเป็นแบบของที่เขานำเข้ามาขายในประเทศอินโดหรือว่ามีคนนำเข้าไปเองนะคะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เน้นไปซื้อมาจากร้านที่เป็นร้านค้าประมาณว่าร้านค้าชั้นนำนะคะของอเมริกาอย่างเช่นเขาเรียกอะไรประมาณซูเปอร์มาร์เก็ตของอเมริกาชิ้นแรกที่เน้นไปได้มาจะเป็นอันนี้นี่นะคะก็จะเป็นแพนเค้กนั่นเองนะคะซึ่งก็มาดูที่แพคเกจจิ้งแพคเกจจิ้งจะเหมือนกันหมดค่ะSoft and slow ไป Soft and slow Scoochy Sexy อะไรสักอย่างนะอันนี้จะมีชื่อเซตว่า Sweet Shop แล้วก็อันนี้จะเป็นไซส์จัมโบ้นะคะซึ่งอันนี้นี่ไปได้มาจากร้านชื่อว่า Walmart นะคะเดี๋ยวขึ้นชื่อโลโก้ไว้ให้หน้าตามันเนาะคือถามว่า Walmart เป็นยังไง Walmart ก็เหมือนกับแบบเหมือน Big C Lotus ที่ไทยที่แบบมีขายทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเซตขายอยู่ใน Walmart ซึ่งก็จริงๆแล้ว Walmart แถวบ้านมีนินโชคดีมากที่แบบไปวันที่เขาเพิ่งลงใหม่นะคะก็คือของเยอะมากแต่เอาจริงๆมันก็หมดเร็วเหมือนกันนะเพราะเด็กเขาชอบอ่ะอย่างอันนี้จะเป็นสกุชชี่นะคะที่ไม่ดีเป็นแพ็คเกจความสโลว์มันจะไม่สโลว์มากมายนะคะมันสโลว์ประมาณนี้ใครได้ดูแบบสตอรี่ใน IG นินก็จะรู้ว่านินแบบนะนี่ไปช้อปปิ้งไปเห็นตัวนี้มาแล้วนี่ก็เล็งตัวนี้ไว้ก็เลยซื้อมากลิ่นไม่มีกลิ่นอะไรทั้งนั้นค่ะเป็นกลิ่นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นกลิ่นสกุชชี่ที่มาจากโรงงานแบบกลิ่นโรงงานอ่ะนะอันนี้จะเป็นแพนเค้กค่ะแล้วก็ข้างล่างนี้จะเป็นอะไรสักอย่างเหมือนลายเส้นอ่ะจริงๆแล้วอาจจะคิดว่าเฮ้ยยี่ห้อนี้ต้องเป็นยี่ห้อซอฟต์แอนด์สโลว์แน่ๆเลยจริงๆแล้วเขาเป็นยี่ห้อย่อยจากบริษัทชื่อว่า ORB ค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันนะจริงๆแล้วมันก็จะมีหลากหลายแบบมากนะคะไม่ได้มีแค่แบบเดียวหรอกตอนนี้หยิบมารีวิวแค่แบบเดียวไงเพราะชอบอยู่แบบเดียวนะคะนี่จริงๆชอบมากกว่านี้แต่ว่าแถวบ้านนี่มันไม่มีอ่ะหาไม่เจอจริงๆแล้วในซีรีส์นี้นะมันจะมีของแรด้วยนะของแรก็คือของหายากซึ่งนี่ยังไม่เคยเห็นใครรีวิวเลยเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเอามาให้ดูนะคะเดี๋ยวบีบตัวนี้ก่อนนะคะความสโลว์ประมาณนี้นะคะเนื้อนี่จะบอกว่าก็ดีนะคะคือไม่ได้นิ่มแล้วก็ไม่ได้แน่นมากจนเกินไปนะคะนี่น่ารักนะคะสโลว์กว่าตอนที่อยู่ในแพ็กเกจนะนี่ว่าตอนอยู่ในแพ็กเกจมันแบบมันไม่ได้สโลว์ขนาดนี้หรือเปล่าตัว
ื้อจะเป็นไซส์แบบจัมโบ้นะคะไซส์จัมโบ้นี่จะหาได้ที่วอลมาร์ทที่เดียวมั้งจำไม่ได้แล้วจริงๆสตอร์คนรีโซ่หลายหลายร้านเหมือนกันนะคะแต่ว่าพวกจัมโบ้อะไรอย่างเงี้ยจะหาได้ที่วอลมาร์ทเองก็ไปเจอมานะคะถ้าเข้าไปดูในเว็บไซต์เขาเนี่ยจะเห็นว่าเอ้ยมันมีของแรด้วยของแรประมาณว่าน้อยคนที่จะเจออ่ะต้องไปแบบสุ่มลงสักที่หนึ่งสุ่มลงที่แบบวอลมาร์ทสักที่หนึ่งแล้วถึงจะเจออะไรแบบนี้นะคะก็แบบนะเดี๋ยวขึ้นรูปอะไรคร่าวๆเอาไว้ให้ตรงแถวนี้นะคะก็คงขึ้นไม่หมดนะคะเพราะมันมีหลายชิ้นเหมือนกันแต่ก็แบบประมาณว่านะใครอยากดูเพิ่มก็ไปดูที่เว็บเขาได้นะคะส่วนอันนี้จะเป็นอันนี้นะซึ่งยังไม่เห็นใครที่เป็นคนไทยมารีวิวเลยก็ไม่น่าจะมีอยู่ในประเทศไทยเนาะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีการนำเข้ามาขายหรือเปล่านะคะถ้าสมมุติไม่มีเนี่ยถ้าสมมุตินินกลับไทยรอบหน้านินว่านินจะเปิดรับพรีออเดอร์แล้วก็เอาอันนี้เข้ามาขายนะคะเพราะว่านะไม่มีในประเทศไทยใช่ไหมเด็กๆก็น่าจะสนใจกันแล้วก็มาดูเป็นอีกแบบหนึ่งดีกว่านะคะก็จะเป็นแบบนี้นี่นะคะอันนี้ก็จะเล็กลงนะคะอันนี้ราคาทั้งหมด4.99ประมาณ5เหรียญนั่นแหละตีไป5เหรียญอันนี้ก็ชื่อ The Sweet Shop เหมือนกันแต่มันจะเป็นน่าจะเป็นไซส์เล็กอะนะคะไซส์เล็กเนี่ยเท่าที่นินดูส่วนมากแล้วเนี่ยจะมีอยู่ไม่กี่แบบเขาก็จะมีกล้วยมีแยมโลสีชมพูสีน้ำตาลแล้วก็จะมีเป็นเนี่ยนะคะโดนัทสีนี้แล้วก็โดนัทสีชมพูนะเดี๋ยวเรามาแกะออกจากแพ็คเกจดีกว่านะคะไม่มีกลิ่นเหมือนเดิมนะคะก็จะเป็นกลิ่นโรงงานธรรมดานะคะนี่อันนี้จะเป็นโดนัทนะจริงๆอยากได้สีชมพูแหละแต่ว่าสีชมพูมันหมดนะคะมันไม่มีไม่เป็นไรนี่นะคะความสโลว์ประมาณนี้นะคะซึ่งไอ้ไซส์เล็กเนี่ยจะหาได้ตามร้านค้าที่ราคาเล็กๆกันนะคะนี่ไปซื้อมาจากในไมโครก็เป็นร้านเหมือนขายพวกอุปกรณ์หัตถกรรม DIY ทุกอย่างนะคะก็มีอยู่ในนั้นด้วยนะคะนี่แต่ว่าที่ Walmart จะไม่มีนะ Walmart จะมีรุ่นใหญ่นะคะนี่ส่วนอันเล็กจะอยู่ที่ร้านแบบ Micro Five Below อะไรที่เขา list ไว้นะคะเยอะแยะไปหมดนะก็ยังไม่มีขายในประเทศไทยนะคะสำหรับ Soft and Slow Scotchy นะคะก็ใครที่ได้ติดตาม Pastel Tulip ก็จะรู้ว่า Pastel Tulip เนี่ยรีวิวไปไม่ใช่รีวิวสิเห็นมานานแล้วอะไรอย่างนี้นะคะแต่นี่ก็เพิ่งเห็นอันนี้ก็เพิ่งกลับมาเจออะไรแบบนี้นะคะแล้วก็คู่คอลเลกชันเก่าๆนี่เก็บไม่ได้เพราะว่ามันเหมือนมันหมดไปแล้วอะไรอย่างนี้เราก็ต้องมาตามเก็บคู่คอลเลกชันใหม่ๆแทนนะคะซึ่งก็จริงๆชอบแพนเค้กอันนี้น่ารักนะคะนี่นะคะดูเหมือนจริงนะคะสำหรับในอนาคตใครที่อยากได้นินก็จะมีพรีออเดอร์เหมือนเดิมนะคะมีพรีออเดอร์เนาะออเดอร์แบบเอากลับไปไทยอะไรอย่างนี้นะคะก็เลือกแบบได้อะไรอย่างนี้นะแต่ต้องรีบนิดนึงนะเพราะเด็กมันแย่งกันนะคะแล้วก็มาดูอีกอันนึงที่เพิ่งลงตลาดมาอาทิตย์นี้เลยนะคะก็เป็นยี่ห้อใหม่เขาไม่ได้มาแบบเป็นให้เลือกได้เหมือนแบบนี้นะคะก็จะเป็นนี่ Squish Delish นะคะจะเป็น Blind Bag ซึ่งถามว่า Blind Bag คืออะไร Blind Bag ก็คือคล้ายๆเหมือนกล่องสุ่มอะแต่แบบยังไงวะมันจะเป็นเหมือนอยู่ในซีรีส์ของเขาอะนะคะอยู่ในซีรีส์ของเขาเราก็จะได้อะไรที่ไม่หลุดออกไปจากไอ้พวกนี้มากมายนะคะซึ่งก็นะมีอยู่ชิ้นเดียวข้างในนะคะมีอยู่ชิ้นเดียวราคาเดียวอะไรอย่างนี้นะคะก็คือนินซื้อมาเปิดรีวิวไป2ชิ้นนะคะในอีกคลิปหนึ่งนะคะที่ช่องยูนิคอนนะคะก็อย่าลืมไปดูกันด้วยก็ได้มาเป็น2ตัวนี้นะคะที่ได้มาอันนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนนะคะจะเป็นซินนามอนโรกระต่ายซินนามอนโรหรือมั้งไม่รู้จะเรียกว่าอะไรยังไงอันนี้มีกลิ่นนะคะอันนี้มีกลิ่นออกแนวแบบสไตล์หวานๆนิดนึงจะว่าเหมือนช็อกโกแลตก็ว่าได้เพราะมันเหมือนช็อกโกแลตมากๆเลยนะคะเนี่ยความสโลว์จะประมาณนี้คือไม่ได้สโลว์มากมายนะคะก็อันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่นินชอบมากค่ะเป็นโดนัทวัวนะคะน่ารักนะอันนี้เนื้อแน่นๆ นะคะมีกลิ่นเหมือนกันซึ่งเป็นกลิ่นเหมือนคาราเมลอ่ะซึ่งออกแนวแบบเข้มๆนิดนึงแต่ก็นะไม่เป็นไรวันนี้ก็เดี๋ยวนี้จะมาแกะเพิ่มอีก2ถุงนะคะให้ดูลายถุงมันน่ารักนะคะจริงๆมันจะมีอีกยี่ห้อหนึ่งชื่อคาวาอิสควีซี่ซึ่งนินหาไม่เจอนะคะมันก็ลงตลาดมานานแล้วก็คนก็จะเห็นเยอะอะไรอย่างนี้นะคะมา
เดี๋ยวเราลองแกะออกมาดูเลยดีกว่าเนาะเรายังไม่รู้ว่าเราจะได้อะไรนะอันนี้เป็นชิ้นที่นิ่งอยากได้ค่ะตัวนี้น่ารักมากๆเลยอ่ะโอ้ไม่ก็ชอบชิ้นนี้นี่เป็นกลิ่นอะไรอ่ะกลิ่นเหมือนขนมหวานๆอ่ะสักชิ้นไม่รู้ว่าเหมือนสตรอเบอรี่ช็อตเค้กเลยแต่น่ารักมากๆนะคะเป็นแพนด้านอนอยู่บนแพนเค้กมั้งเดี๋ยวลองบีบดูนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวถ้าเกิดสมมุติว่านีนกับไทยนีนจะเปิดออเดอร์เหมือนกันนะคะตัวนี้โอ้โหกูขายของสุดฤทธิ์นะคะก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วเราได้โอกาสเราก็ต้องทำอะไรอย่างนี้นะคะน่ารักดีอันนี้เป็นแพนด้านอนอยู่บนแพนเค้กหรือเปล่าเดี๋ยวเราแกะออกมาดูเลยดีกว่าเนาะอันนี้เป็นซีรีส์หนึ่งนะคะเพิ่งออกเพิ่งลงตลาดอันนี้เป็นอะไรที่แปลกมากเพราะแบบเขาเรียกว่าอะไรยังไงอ่ะไออะไรนะไอคอลเลกเตอร์อะไรใบเบยอะไรก็ไม่มีนะคะก็มีแต่ตัวสกุชชี่อย่างเดียวอันนี้น่าจะเป็นไอติมขนอันนี้ไม่รู้จะเป็นอันนี้เอาผิดด้านอ้านันลากอ่ะน่ารักอ่ะเป็นตัวอะไรเนี่ยนกเหรออ๋อนกอยู่บนไอติมนะคะนี่น่ารักมากมากเลยโอ้กลิ่นคาราเมลอีกแล้วอ่ะไม่ชอบอ่ะไม่ค่อยชอบกลิ่นคาราเมลแต่แบบก็โอเคนะความนิ่มความอะไรอย่างงี้ก็ประมาณนี้นะคะซึ่งก็น่ารักมากๆเลยนะทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นสกุชชี่ที่เพิ่งเข้ามาลงแล้วก็วางตลาดในอเมริกานะคะแล้วก็ประเทศไทยยังไม่น่าจะมีขายนะคะก็อาจจะมีคนแบบร้านนู้นร้านนี้รับเข้ามาขายในอนาคตก็ได้เหมือนบอลเนลเอลที่เมื่อก่อนก็ดังในอเมริกาแต่เดี๋ยวนี้ก็ที่ไทยก็ดังระเบิดระเบ้อใช่ไหมก็อาจจะไปดังที่นู่นเหมือนกันเนาะแต่ก็นะถ้าสมมติมันไม่ได้มีคนรับมาขายเดี๋ยวซื้อกันนินได้นะคะนินจะเปิดพรีออเดอร์นะคะรับเข้ามาขายนะคะก็แต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ถ้าใครไม่อยากรออะไรอย่างงี้นะคะก็ยอมเสียค่าส่งก็ได้ค่ะค่าส่งก็จะแพงหน่อยก็นะแอดส่งนินส่งให้ได้นะคะส่งให้ได้ก็ค่าส่งมันจะแพงหน่อยนะเกือบเหยียดหลักพันเหมือนกันนะเออ1ประมาณ1 2อาทิตย์ได้หรือ3อาทิตย์อะไรแบบนี้นะคะแล้วแต่ถ้าเกิดใครอยากแบบมีก่อนชาวบ้านเนาะช่องอะไรอย่างงี้ก็นะทักมาได้นะคะที่ใน IG นะคะ DM มาบอกนินได้นะคะก็โอ้โหกูขายของสุดฤทธิ์มากนะคะก็เพราะกว่านินจะกลับไทยไปก็รอบหน้าปีหน้าใช่มั้ยล่ะก็แบบเนาะเตรียมตัวซื้อกันได้แล้วก็พวกคัชบอลพวกอะไรก็สั่งได้นะคะสั่งได้หมดเลยคัชบอลอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คัชบอลพวกอย่างเงี้ยอีฮอลเนี่ยของลงทุกวันอาทิตย์กับวันพฤหัสนะคะแล้วก็อันนี้ก็สั่งได้แต่ว่าจะมีแบบหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวต้องทักมาแล้วก็เดี๋ยวนี้ไปหาให้ทีนึงนะนี่นะคะก็ยังไงก็ขอบคุณน้องๆมากนะคะที่ดูวิดีโอของพี่นีนจนจบนะคะก็ยังไงวันนี้พี่นินก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปนี้ให้พี่นินด้วยนะคะแล้วยังไงวันนี้พี่นินก็ขอตัวไปก่อนแล้วเนาะยังไงก็อย่าสั่งของก็ทางนี้นะคะกูยังขายของไม่เลิกพอแล้วเด็กๆหมั่นไส้ไปแล้วบ๊ายบาย